ึกเหมือนกันไหมคะอะไรเวลาที่เราแบบว่าเห็นอะไรที่มันเขียวๆเนี่ยรู้สึกว่าสบายตาเย็นใจแต่ในเมืองกรุงเมืองใหญ่ค่ะบางทีมันหาเขียวๆไม่ค่อยง่ายนักหรอกค่ะวันนี้นะคะเราเลยอยากจะหาพื้นที่เล็กๆในบ้านค่ะโต๊ะทำงานบ้างตามตู้บ้างแค่วางกระถางต้นไม้สวยๆแบบนี้นะคะด้วยสวนสวยในกระถางต้นไม้แฮนด์เมดมีสตูดิโอค่ะพูดคุยกับเจ้าของกันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณมลิวรรณมีอินทาค่ะสวัสดีค่ะหรือคุณปูนะคะกับสวนสวยเหล่านี้โอ้เนี่ยแค่แบบมองยื่นหน้าไปก็เหมือนแบบเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งแล้วนะจริงๆเนาะมันดูสบายสบายตาค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เป็นคนรักต้นไม้อยู่แล้วหรือเปล่าชอบงานศิลปะค่ะแล้วก็ตัวผู้เริ่มทำด้วยกันก็คือสามีอ่ะเป็นคนจัดสวนนะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นงานที่เรามาทำร่วมกันคนหนึ่งชอบงานศิลปะทำมืออีกคนหนึ่งชอบจัดสวนก็เลยเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาทำงานศิลปะจัดสวนถ่านในกระถางแฮนด์เมดที่จะทำร่วมกันได้โอ้ดีอ่ะเอาความชอบมาผนวกกันแบบนี้ออกมาเป็นมีสตูดิโอแค่ชื่อก็เก๋แล้วนี่มาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงชื่อมีสตูดิโอคะพี่ปูคือมันเกิดจากการที่จริงๆมีสตูดิโอเนี่ยแปลตรงตัวเลยมันคือสตูดิโองานสร้างสรรค์ศิลปะทำมือที่ทำจากตัวเราเองค่ะมันก็มาจากการคิดความชอบแรงบันดาลใจนะคะในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาแล้วเราก็ใส่แรงบันดาลใจตรงนี้เราลงไปในงานแต่ละชิ้นนะคะเหมือนจะมีความไม่หลากหลากหลายไม่ซ้ำของเราเองชิ้นเดียวของฉันเลยนะคะนอกจากต้นไม้เห็นว่ากระถางนี่ก็คือทำงานออกแบบเองใช่ใช่คอลเลกชันที่ทางร้านออกแบบเองเนี่ยมันจะมีที่เห็นอยู่ก็จะมีงานที่เป็นงานดินเผาบางส่วนนะคะอ๋อตัวนี้อย่างเงี้ยก็คือใช่ค่ะแล้วก็มีงานที่เป็นกระถางซีเมนต์ซีเมนต์ที่เห็นเนี่ยค่ะคือตรงนี้ซีเมนต์ใช่แล้วก็ซีเมนต์ด้านล่างที่เป็นจัดเซตเลยดินเผาซีเมนต์แล้วก็อย่างนี้ก็จะเป็นซีเมนต์เหมือนกันซีเมนต์ผสมสีตัวนั้นก็มีนะคะแล้วก็อย่างพวกเนี้ยก็จะเป็นซีเมนต์ที่เราเอามาใส่พวกวัสดุธรรมชาติผสมแกนไม้ตัวกรวดเข้าไปใส่สีทำให้เกิดความโมเดิร์นขึ้นแล้วก็เราก็มีคอนเซปต์ในการรียูสรีไซเคิลแมทเทอเรียลเซรามิกมือสองญี่ปุ่นนะคะเลือกคอนเทนเนอร์แบบหลากหลายเอามาแต่งมันจะได้แบบเหมือนเพิ่มมูลค่าแล้วก็สีสันด้วยเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องบอกว่าทิ้งไปแล้วมันให้มันมีประวัติความเป็นมาของบอกว่าชิ้นงานด้วยมีสตอรี่เนาะอุ๊ยแต่ละอันนี้แบบเอาจริงๆนะเราแบบเลือกไม่ถูกเลยอันไหนที่เขาลูกค้านิยมที่สุดเลยคะตอนนี้คือกลุ่มที่ทางร้านทำเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับไซส์เล็กไซส์เล็กลูกค้าบางคนชอบแบบว่าไม่ชอบต้นใหญ่ชอบเล็กๆเราจะมีราคาอยู่ที่150ถึง250ค่ะพอลูกค้าเริ่มเลี้ยงไปสักพักชอบต้นโตค่ะฟอร์มสวยๆแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ราคาที่250ถึง450อยู่ที่ภาชนะแล้วก็เรียกสายพันธุ์นะคะที่เห็นจะมีทั้งกระบองเพชรไม้อวบน้ำเนี่ยค่ะมันจะมีความแปลกของตัวสีสันด้วยนะคะแล้วก็คนที่ชอบแบบสวนหลากหลายพันธุ์แนะนำเป็นเซตนี้เลยค่ะเซตกลางถึงใหญ่ อันนี้มีความหลากหลายแล้วก็จัดเป็นสวนมีการแต่งด้วยตัวหินประดับแล้วก็พวกเนี่ยค่ะตุ๊กตาจิ๋วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่ลูกค้าที่เขาชอบเอาไปวางในบ้านแต่งเพื่อความสวยงามมองแล้วเพลินเพลินใช่แล้วก็อีกเซตหนึ่งเนี่ยเราขายเป็นกระถางแบบเอากลับไปทำเองที่บ้านได้อันนี้เหรอใช่ก็คือมันเป็นคอลเลกชันเลยที่เราทำใหม่ซึ่งกำลังจะออกตลาดค่ะก็คือทำเป็นเหมือนกับเออร์เบิร์นสมอลเออร์เบิร์นแลนด์สเคปมีปราสาทมีตัวเนี้ยลงดินได้ใช่ไหมคะบางคนไม่อยากลงดินก็ใส่กรวดใส่น้ำลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปจัดในพื้นที่ของตัวเองวางบนโต๊ะเราก็เลยเลือกตัวชุดนี้ว่า small urban landscape ย่อวิถีคนเมืองมาไว้ในมือเราโอ้เลิศมากอ่ะเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งจริงๆแค่เราบอกว่ายื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆอันนี้สำหรับแบบมือใหม่ปลูกค่ะเลี้ยงลูกนี่แล้วก็ลงมาจนกระทั่งเป็นอย่างนี้ได้เลยแล้วก็พอถึงพัฒนาไปทำเองเลยเริ่มสนุกเซตให้เลยอย่างเงี้ยค่ะพร้อมดินพร้อมวัสดุปลูกให้หมดเลยพวกเห็ดจิ๋วอะไรอย่างงี้ก็มีให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่บอกเอาไปจัดเองได้เลยตกแต่งกระบองเพชรเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าดูแรงง่ายถ้าเทียบกับต้นไม้อื่นๆแต่ว่ายังไงเราก็ต้องดูแลเขานิดนึงถามพี่ปูต้องดูแลเขายังไงบ้างคือกระบองเพชรเนี่ยมันเป็นไม้ที่ชอบแดดก็จะแนะนำลูกค้าว่าบางคนโอเคสำหรับการเลี้ยงภายนอกเราจะแนะนำให้เขาไปไว้ตรงระเบียงนะคะที่ได้แดดช่วงเช้าอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงรดน้ำเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ1ครั้ง1ครั้งเองใช่ค่ะรดจนชุ่มเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยฉันอยากเอาไปไว้ในบ้านซึ่งมีเยอะจะแนะนำว่า
2สัปดาห์นะคะไอ้ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์เอาไปให้โดนแดดช่วงเช้าแล้วก็เอากลับเข้ามานะคะสำหรับประเภทแบบกระบองเพชรเนี่ยเขาอดน้ำได้ดีแต่ถ้าเป็นพวกซักคูลแลนต์ประเภทใบอย่างเงี้ยค่ะเป็นใบรดน้ำบ่อยหน่อย2ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะกว่าเดิมนิดเดียวนิดเดียวใช่แล้วก็เวลาเราอยากให้เขาสวยงามใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดหรือปุ๋ยพวกปุ๋ยเกล็ดสูตรน้ำของกล้วยไม้รดน้ำเขาประมาณ2ครั้งประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้หรือ2ครั้งนะคะคราวนี้เนี่ยก็คือมันจะช่วยเขาลำต้นสวยงามและออกดอกตามอายุเขาอะค่ะโอ้เขาอยู่กับเราได้นานแค่ไหนคะพี่ปูนานใช่ไหมคะบางต้นนะคะที่เขาเคยเลี้ยงกันเนี่ยบางคนอยู่ได้เป็น10ปีต้นใหญ่ต้นใหญ่สามารถเอาไปลงดินได้นะคะแต่ต้องเป็นดินปนทรายที่ระบายน้ำดีแต่อาจจะต้องย้ายที่ปลูกแล้วอยู่ในกระถางจิ๋วไม่ได้แล้วแต่สามารถเลี้ยงได้ขนาดนั้นจริงๆใช่ค่ะก็คือถ้าเลี้ยงได้สถานที่มีแดดใช่ไหมคะรดน้ำไม่ขาดนี่คือ1สัปดาห์นะแต่รดเขา1ครั้งไม่ขาดเขาจะโตได้เรื่อยๆแล้วออกดอกสวยงามค่ะวันนี้มีโชว์มาออกดอกแล้วนี่เขาออกดอกดอกสีชมพูอายุเท่าไหร่มันถึงออกดอกประมาณ2ปีอะค่ะ2ปีเขาจะออกดอกแล้วก็ออกไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะอันนี้จะโตเต็มตัวขนาดไหนคะสำหรับต้นนี้ได้ใหญ่ๆเลยค่ะยิมโนนี่ได้ถึงขนาดใหญ่เลยโอ้โหกลมๆนี้เลยเหรออาจจะ20ปีเลยโอ้โหใช่เหมือนแบบตามงานโชว์ต้นไม้อะไรแบบนี้เนาะตามสวนที่เขาแต่งโอ้เราสามารถทำได้มันไม่ง่ายนะ2ปีอดทนให้ดอกมาราคาเริ่มต้นก็คือ150อ่ะอย่างที่บอกไปมีแพงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะชอบของแพงพี่นางว่าชอบแพงสุดเนี่ยจะเป็นเซตใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณ 1,000 นะคะยกไปเป็นเซตเนี่ยเราก็ตั้งไว้ว่าถ้าลูกค้าเอาไปทำเองเนี่ยเราก็มีเซตประมาณอยู่ที่800ถึง 1,000 ให้อย่างกระถางบางอันก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยเงี้ยค่ะเซตใหญ่ก็เฉพาะกระถางนะชุดปลูกก็จะอยู่ประมาณสัก101อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะแล้วมันจะเป็นแบบงานอดิเรกที่ทำให้เราแบบว่ามีความสุขด้วยมีสอนนะคะก็คือทางร้านเนี่ยมีสอนจัดเวิร์กช็อปสอนทำเราสามารถสอนเด็กตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปค่ะก็จับกลุ่มกันมาประมาณ 8-10 ท่านนะคะแล้วก็โทรมาที่ร้านนะคะเราก็นัดวันเรียนกันได้นะคะได้เลยนะคะพี่ปูยินดีสอนแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องแบบใช้ปุ๋ยสูตรไหนต้องดูแลยังไงยินดีให้คำปรึกษาใช่ไหมคะบอกได้หมดเลยฝากร้านนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะใน Facebook Instagram B Studio Art and Craft นะคะค่ะสามารถติดตามทางFacebook มิสโซ่ Art and Craft แล้วก็ถ้าเป็น IG ก็มีสตูดิโอ2018ค่ะโอ้ปีที่แล้วเริ่มตั้งค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะโทรศัพท์นะคะ0898902223ค่ะค่ะนะคะใครสนใจอย่างที่บอกว่ามันสามารถให้อะไรกับเราได้เยอะมากการปลูกต้นไม้ในกระถางเหล่านี้ฝึกทั้งความอดทนให้ทั้งความสบายใจและที่สำคัญเราได้เห็นการเติบโตของเขาจนออกดอกแบบนี้เลยนะคะออกมาเป็นดอกเบี้ยก็ดีลักษณะนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ปูแห่งมีสตูดิโอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาหมดเวลาของ5ชาวเมาใหญ่แล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ